Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติชงเลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่ออกไปอีก1ปีเข้าสภากรุงเทพมหานครไฟเขียว29สิงหาคม2565นี้ลั่นไม่อยากเพิ่มภาระให้ประชาชน11กรกฎาคม2565ที่อาคารธานีนพรัตน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้เสนอการพิจารณากำหนดวันบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขพุทธศักราช2562เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปีในการจัดการขยะแต่สามารถจัดเก็บค่าขยะได้เพียง500ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นจำนวนไม่มากหากเทียบกับค่าจัดการขยะดังนั้นจึงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร29สิงหาคม2565เพื่อขอความเห็นชอบการเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอัตราใหม่จาก20บาทเป็น80บาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม2565ออกไปอีก1ปีเนื่องจากเกรงว่าจะไปซ้ำเติมประชาชนด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ทั้งนี้เห็นว่าควรลดต้นทุนในการจัดการขยะที่กรุงเทพมหานครต้องใช้งบประมาณหมื่นล้านต่อปีมากกว่าการไปเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมโดยการรณรงค์แยกขยะด้วยแนวคิดขยะเป็นทองคำโดยการเพิ่มแรงจูงใจในการแยกขยะซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์หรือนำไปขายได้เชื่อว่าหากมีการคัดแยกขยะจะสามารถลดค่าจัดการขยะที่กรุงเทพมหานครต้องเสียปีละ 8,000 ล้านบาทได้อย่างแน่นอนเมื่อถามถึงความชัดเจนว่าหากมีการเลื่อนการจัดเก็บขยะครั้งนี้ออกไปอีก1ปีในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร4ปีนี้จะมีการจัดเก็บตามอัตราใหม่หรือไม่เพราะแม้จะมีการจัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่แต่ยังไม่เพียงพอต่อค่าบริหารจัดการขยะซึ่งกรุงเทพยังต้องจ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการขยะปีละหลายพันล้านบาทนายชัดชาติกล่าวว่าปัจจุบันกรุงเทพจัดเก็บค่าขยะได้ประมาณ600ล้านขณะที่ค่าบริหารจัดการกรุงเทพต้องใช้งบกว่า 7,000 ล้านบาทต่อปีจึงอยากให้โฟกัสเรื่องการลดค่าใช้จ่ายมากกว่าเพราะการขึ้นค่าจัดเก็บขยะเป็นภาระประชาชนซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้บริการพื้นฐานอยู่แล้วโดยตัวเลขปัจจุบันค่าขยะมาจากบ้านเรือนประชาชนคอนโดที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ60มองว่าประชาชนที่มีศักยภาพในการรีไซเคิลขยะหรือนำขยะไปขายได้น้อยกว่าภาคเอกชนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องคิดให้รอบคอบรูปแบบการจัดการขยะที่เลื่อนการจัดเก็บตั้งแต่ปี62ยังนับน้ำหนักขยะเป็นหลักไม่ได้คิดถึงแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะเช่นการคัดแยกขยะจึงต้องคิดให้รอบคอบเรื่องข้อบัญญัติการจัดเก็บขยะอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ